แล้วรู้จักลุงหม่อมได้ไงคะแฟนนะคะเขาไปนวดที่ร้านแล้วที่ร้านเขาเปิดไลฟ์ลุงหม่อมแล้วเขาก็เลยทีนี้ก็เลยติดตามที่ร้านนวดเปิดลุงหม่อมดูใช่เขาก็คงเหมือนเห็นลุงหมอกเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิดแล้วแฟนไปนวดแล้วเขาก็ฟังไปด้วยนวดไปด้วยทีนี้กลับมาเขาก็เลยแบบเหมือนแอดเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงดึงดึงก็ทางดูทุกวันแล้วแฟนก็เคยมาแล้ว 2-3 ครั้งอะค่ะก็ดีขึ้นก็เลยให้แม่ขึ้นมาให้แม่ขึ้นมาจากสุราษฎร์ชาวนี้มึงคนดีนั้นสุขสดใสจะบอกแล้วว่าให้รวมตัวกันรอบต่อไปไม่ต้องมาลงบอกไปหาใช่ครับก็มีสนามบินอยู่แล้วใช่ก็ลองตาเป็นใส่เลนส์หน่อยใส่คอนแทคเลนส์ค่ะพอดีเมื่อวานหลานเอาไม้ไปโดนผ่านๆเลยเจ็บนิดนึงวันนี้โอเคครับใช่แค่นะเอาล่ะสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้ปวดหลังสายสายไมเกรนแพ้ต้องการจะช่วยอะไรก่อนครับหลังอ่ะหลังปวดสังเกตนะว่าสองมือเปล่าจะช่วยได้จริงไหมพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่ช่วยได้จริงหรือเปล่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยครับดูนะครับหลังหายใจเป็นธรรมดาโทษครับไหวนะครับแง่หน้าไปดูสิครับแง่หน้าไปดูสิครับแง่หน้าไปเนี่ยโอเคครับแค่นั้นแหละโปรดสังเกตได้แล้วครับดูหลังจะหายนะครับ3 2ปั๊บหมดนะครับหลังตรงนี้ดีขึ้นรู้ว่าดีขึ้นทันทีเนาะอ้าวเติมชนไหลใช่ไหมครับต่อครับบางทีผมต้องการที่อยากจะให้เช็คว่าพลังงานนี่มันเกินความเชื่อมากโทษครับที่ฉุดแล้วจะเบาสบายทั้งตัวนะครับโทษครับปึ๊บนี่นะนั่งให้ตรงตั้งฉากขวามือตกซะที่ร้านเปิดนวดเออไม่ใช่ค่ะที่ร้านเปิดขายนวดที่ร้านเขานวดใช่ค่ะแล้วเขาเปิดก็เลยมาก็เลยได้ยินฟังตอนนั้นพอดีใช่ค่ะครับสังเกตทีนึงอันนี้ยิ่งสบายครับคล้ายแต่ละท่าที่ผมช่วยเนี่ยมันจะเพิ่มความถี่ให้โทษครับเห็นไหมสังเกตร่างกายผมทุกส่วนอยู่ใช้ประโยชน์ได้หมดโทษครับครับโอ้นะครับถามว่าหลงเหลือไหมครับไมเกรนเป็นไงเบาหัวมากไหมไมเกรนมันปวดเป็นบางครั้งไงค่ะแต่ตอนนี้คือไม่ปวดเดี๋ยวนี้เบาไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ลองเติมไปสิครับอยู่ในห้องจะต่างกันเยอะปวดต่อไปจะป้องกันเลยนะครับทราบไว้
สุดยันของพลังงานสิ่งนี้อยากให้ทุกคนได้รับครับน่าจะช่วยตัวเองได้ตลอดมันเป็นผลดีเหลือเกินจะได้ช่วยตัวเองได้ในการสุดยอดเบาบุกเลยหรอกเบาแบบรู้สึกเลยแบบล้างเลยต่อไปจะไม่เป็นอีกแล้วภูมิแพ้อะค่ะภูมิแพ้เพราะว่าเหมือนอากาศเย็นหนาวก็คือจมูกจะตันไปเลยอะค่ะตอนนี้มีไม่ร่องรอยตันมีไหมเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยไม่ตันโอเคดวงจะโล่งนะครับพอสังเกตขอให้บอกมาเถอะครับร่างกายมันหน้าตาจะกลับคืนมานะครับของสาวไอ้ที่มันเป๋ไปได้ไงนะดูเขาจะกลับคืนมาเองครับโทษครับสังเกตไม่น่าจะกลับคืนมานะครับหมอไอ้ชาวมันเป็นวันยังไงลูกหรอโอเคไหมครับเบาโล่งไหมจมูกหนกแก้มทุกวันนี้ต้องพ่นยาก่อนนอนทุกวันต่อไปคงไม่ต้องนะสังเกตได้ดีอย่าให้ร่างกายไปคุ้นชินกับสิ่งนั้นอะไรก็สู้ธรรมชาติเราไม่ได้ครับครับจำนวนปีที่เป็นมาพอจำได้ไหมครับกี่ปีถ้าภูมิแพ้10ปีได้ค่ะภูมิแพ้เนี่ยร้ายกาจมากนะได้กินบุหรี่กินทูบควันทอดอาหารอะไรเงี้ยจะเป็นโอเคครับโอเคประเมินผลเลยกี่เปอร์เซ็นต์เนาะขอ 80% เฮ้ยโหไม่ใช่น้อยนะ80ถือว่าถือว่าจบข่าวครับผมเอาท่านต่อไปท่านต่อไปครับสุราษฎร์ท่านสุดท้ายเหรอสุดท้ายของสุราษฎร์